ที่กรมอุตุนิเวศวิทยาได้ประกาศเตือนนะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปนะครับจนถึงวันอังคารหลายพื้นที่ของไทยจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักคำถามก็คือว่าจังหวัดไหนบ้างที่เรานั้นต้องเฝ้าจับตาดูเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงว่าสถานการณ์ที่ลุ่มเจ้าพยานั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันนะครับอยู่กับเราในตอนนี้นะครับก็คืออาจารย์ธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำสทนช.สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณชวัลและคุณกัญจนาครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดจะถามว่าแล้วจังหวัดไหนบ้างอาจารย์ที่เราจะต้องมาจับตามองแบบพิเศษเลยครับอาจารย์ครับสำหรับในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเราได้มีการติดตามนะครับแล้วก็ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับร่วมที่เกี่ยวข้องนะครับใต้กองอำนวยการชาตินะครับจากที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่ได้มีการประเมินนะครับกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับก็ได้นำหน่วยงานต่างๆนะครับมาร่วมกับวิเคราะห์เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสรุปผลนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนออกไปนะครับที่ผ่านมานะครับจากที่เราคาดการณ์นะครับจากผลคาดการณ์นะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมทั้งสถาบันสาธารณสุขทรัพยากรนั้นเราเอาผลพวกนี้ครับมาประเมินคาดการณ์ปริมาณน้ำนะครับที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับซึ่งเราครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยจากภาคเหนือนะครับที่จะเกิดจากฝนนะครับในช่วงของวันที่20ถึงวันที่24นะครับจะส่งผลให้ระดับน้ำนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นการประเมินไปล่วงหน้านะครับแล้วก็ทางเรานะครับก็ได้มีการมาติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับว่าในขณะนี้ปริมาณน้ำที่เราประเมินแล้วนะครับเมื่อรวมกับน้ำที่มาจากฝั่งของสะแกกังอีกสักประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนนี้ครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรองรับนะครับแต่น้ำหลากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตามที่เราคาดการนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะนะครับทั้งนั้นนะครับกระบวนการของการเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยถ้ามากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทางหน่วยงานปฏิบัตินะครับก็คือโดยกรมชลประทานเนี่ยจะต้องเสนอนะครับเรื่องมาให้ทางคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเป็นประธานคณะทำงานนะครับซึ่งจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในการที่จะเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะอนุมัตินะครับให้มีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับตั้งแต่ 1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในวันที่23ถึงวันที่25นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับกองอำนวยการชาติก็ได้มีประกาศไปเมื่อวานนี้นะครับว่าถ้าเพิ่มปลายน้ำนะครับในช่วงวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับจะทำใหมีน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ40เซนติเมตรถึง80เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ฝากประชาชนให้กับประชาชนนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนจะผ่านแล้วว่าเตรียมความพร้อมนะครับรับมือนะครับว่าในช่วงต่อจากนี้นะครับตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25เป็นต้นไปนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นครับค่ะคุณธนโรจน์คะอย่างข้อมูลที่ออกมานะคะว่าตอนนี้สำหรับปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บ9แห่งด้วยกันนะคะที่ถือว่ามีปริมาณน้ำที่เกินเกณฑ์และต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดอะค่ะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆส่วนนี้เนี่ยค่ะบริหารจัดการอย่างไรแล้วบ้างคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่มีอะไรต้องกังวลไหมคะในส่วนนี้ครับเรามีการประเมินตั้งแต่ต้นฤดูแล้วครับค่ะแล้วก็เราประเมินแล้วว่าอ่างเก็บน้ำอ่างใดนะครับที่มีแนวโน้มจะล้นอ่างเก็บน้ำบ้างในปีนี้นะครับแล้วก็เราก็มาติดตามครับวันนี้เราติดตามนะครับแล้วก็มีฝนตกแล้วนะครับแล้วก็น้ำเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วผมยกตัวอย่างเช่นเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมานะครับกิ่วลมนะครับเรามีการประเมินครับว่าน้ำจะสูงกว่าระดับเกณฑ์การควบคุมนะครับเราก็แจ้งไปยังกรมชลประทานนะครับให้มีการบริหารจัดการน้ำครับให้ปรับระดับน้ำนะครับโดยการเพิ่มการระบายน้ำนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมนะครับเพื่อที่
จะสามารถที่รองรับน้ำฝนนะครับในฤดูฝนได้โดยที่ห่างเก็บน้ำไม่ล้นนะครับปัจจุบันนี้ดำเนินการนะครับมีการระบายน้ำจนกลับเข้าสู่เกณฑ์การควบคุมแล้วนะครับถัดมาอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็สูงเกินเกณฑ์ครับตรงนี้ทางกรมชลประทานนะครับก็มีแผนนะครับในการที่จะเร่งระบายน้ำนะครับให้กลับเข้ามาสู่เกณฑ์การควบคุมนะครับโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นนะครับน้ำเนี่ยนะครับมาแค่ฝนตกแค่ 2-3 วันนะครับถ้าตกเป็นร่องความกดอากาศต่ำที่จะพาดผ่านนะครับแล้วก็แช่อยู่ 2-3 วันนะครับในช่วงถัดไปจะเกิดในลักษณะแบบนั้นนะครับก็ความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเตรียมการก่อนที่จะเกิดแล้วนะครับแล้วก็เร่งการระบายนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่ามาเกิดแล้วแล้วค่อยมาระบายค่ะครับครับอาจารย์ครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมมากขนาดไหนหรือว่าสามารถพูดได้แบบนี้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าสามารถควบคุมได้อย่างดีแล้วครับอาจารย์ครับณขณะนี้ครับปริมาณน้ำตามที่เราประเมินนะครับนครสวรรค์เนี่ยเราประเมินจะอยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็วันนี้ปริมาณน้ำผ่านจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นจุดรวมน้ำนะครับจากภาคเหนือนะครับประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและเราคาดการณ์ไปข้างหน้าครับแล้วเราจะมีการเปิดการระบายน้ำนะครับเพื่อพร่องน้ำนะครับลดระดับน้ำในแม่น้ำลงนะครับตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยานะครับระดับน้ำนะครับลดระดับน้ำลงมาเกือบ 20% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเหนือนะครับที่หลายอาที่จะเกิดจากฝนในอนาคตที่เราคาดการณ์นะครับตกลงมานะครับก็จะมีช่องว่างในการรับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับณขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเร่งระบายพื้นที่ด้านท้ายก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้นะครับและประกอบกับช่วงที่ครับเป็นช่วงที่น้ำทะเลยังไม่หนุนสูงนะครับจากที่เราประชุมนะครับทางกองทุกศาสตร์นะครับก็ประเมินนะครับแล้วก็แจ้งกับทางคณะทำงานครับว่าระดับน้ำเนี่ยจะของระดับน้ำทะเลหนุนนะครับจะกลับมาหนุนในวันที่23นะครับถึงวันที่27สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีนะครับในการเร่งระบายน้ำนะครับซึ่งไอ้น้ำในส่วนนี้ครับจะประกอบกับน้ำที่จำเป็นต้องเร่งระบายนะครับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่ามันสูงเกินนะครับก็เป็นช่วงที่น้ำยังไม่เยอะครับก็ตอนนี้ครับต้องรีบผลักน้ำนะครับลงไปสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับและในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งท่านกำกับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับก็มีการสั่งการนะครับไปยังกรมชลประทานนะครับให้มีการเซตเกณฑ์นะครับในการควบคุมปริมาณน้ำนะครับตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพระยานี่จะเห็นว่าเราจะมีระบบชลประทานมีคลองอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับจะระบายน้ำนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับออกไปผ่านคลองชลประทานลงไปสู่ทะเลนะครับซึ่งเส้นทางประมาณสัก300กิโลเมตรนะครับในส่วนนี้ครับจะต้องมีเกณฑ์นะครับรับน้ำเท่าไหร่อย่างไรในแต่ละประตูนะครับจะไม่มีการมาปิดนะครับหรือหน่วงนะครับหรือกั้นน้ำนะครับให้เกิดพื้นที่เกิดพื้นที่บางพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่น้ำไม่ท่วมอย่างเงี้ยครับพยายามที่จะเร่งระบายน้ำนะครับรวมทั้งท่านพลเอกประวิตรนะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับท่านเลขาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่นะครับทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับว่าในคลองนั้นนะครับมีสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือไม่นะครับซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งใน13มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับไปตรวจจริงครับว่ามีการก่อสร้างหรือไม่นะครับมีการระบายน้ำต่อเนื่องไปจนออกทะเลหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเราก็ได้มีการไปตรวจนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของแผนการก่อสร้างนะครับมีบางจุดนะครับที่เป็นการก่อสร้างและขณะนี้ก็กรมชลประทานก็เคลียร์หมดแล้วครับก็ตอนนี้น้ำนะครับจากด้านบนเนี่ยก็จะสามารถไหลลงไปสู่ตอนล่างได้สะดวกคุณธนโรจน์คะขออนุญาตสอบถามสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครหน่อยนะคะเพราะว่าก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ฝนตกค่อนข้างเยอะแล้วก็คนกรุงเองลุ้นอยู่ค่ะสำหรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านมานะคะทั้งฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝนในพื้นที่เองแล้วก็เรื่องของปัญหาระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเองค่ะตอนนี้การเตรียมความพร้อมรับมือให้กับคนกรุงเทพเป็นอย่างไรแล้วบ้างค่ะ
จากที่ผมได้กล่าวประมาณช่วงต้นนะครับคือเราได้มีการเร่งระบายน้ำนะครับพร่องน้ำครับก่อนล่วงหน้านะครับน้ำที่เราคาดการณ์ว่าประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเคลื่อนตัวมาถึงนี้ยังไม่เกิดนะครับแต่วันนี้เรามีการเร่งระบายน้ำออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในการระบายน้ำนะครับจาก 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับอันนี้เราทำก่อนที่จะเกิดนะครับเพื่อที่จะเคลียร์น้ำนะครับเร่งระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ริมน้ำเหนือที่กำลังหลากมานะครับให้เร่งระบายออกไปสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลครับหากเกิดฝนตกนะครับว่าการมีฝนตกนะครับน้ำมาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ระดับนะครับหรือความระดับน้ำนะครับสูงน้อยกว่าที่เราไม่เร่งระบายนะครับและขณะนี้ปริมาณน้ำที่ผ่านที่อำเภอบางไทรนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งสามารถรับได้เต็มที่นะครับ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้ก็อยู่สักประมาณ 10% ครับครับในส่วนที่ก็ไม่น่าจะบวกรวมทั้งการระบายน้ำการเตรียมความพร้อมระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกที่เป็นทุ่งนะครับณขณะนี้เนี่ยเรามีเกณฑ์นะครับการควบคุมระดับน้ำในคลองต่างๆนะครับถ้าสูงเกินเกณฑ์นะครับกรมชลประทานนะครับก็จะมีการสูบการระบายน้ำออกไปเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำสูงนะครับจนที่เข้าไปกระทบกับพื้นที่การเกษตรนะครับโดยเฉพาะณขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะฉะนั้นเป็นที่ต้องการควบคุมระดับน้ำชลประทานให้ต่ำนะครับแล้วก็สูบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับน้ำฝนที่จะมานะครับก็จะมีพื้นที่ในการที่จะใช้คลองชลประทานนะครับในการระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะการระบายน้ำในพื้นที่ครับท่านครับครับครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับต้องขอบคุณอย่างมากนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ